ุณกำลังหัดเล่นตูเลนอยู่ใช่หรือไม่วันนี้ผมจะมาสอนการเล่นตูเลนกับรายการเชี่ยวเดี๋ยวชานครับก็ไปดูกันเลยใหม่ปรับราคาใหม่ยกแผงถูกกว่าเดิมที่เว็บโกลเด้นเติมเกมมีมากกว่า50แพ็คคูปองและเติมไวเข้าภายใน5นาทีใช้แค่ Open ID ตลอด24ชั่วโมงพร้อมบริการเติมเกมมากมายเติมได้เติมดีเติมถูกทุกเกมต้องโกลเด้นเติมเกมเท่านั้นสวัสดีวัยรุ่นฟันน้ำนมทุกท่านหยุดดูคลิปนี้สักแป๊บใครที่มองหาร้านขาย ID เกม ROV ID สกินแร่แรงสูงรุ่นครบราคาเริ่มต้นเพียง30บาทมี ID ให้เลือกชมมากกว่า200 ID ที่เพจ TP7 รับซื้อขายเกมออนไลน์เครดิตดีรีวิวแน่นทุก ID มีประกันหลังการขายลิงก์เพจอยู่ใต้คลิปนะครับก่อนที่ทุกคนจะเล่นตูเลนเป็นนะครับทุกคนก็ต้องมาเข้าใจสกิลของตูเลนกันก่อนแต่สำหรับใครที่รู้สกิลของตูเลนแล้วก็สามารถข้ามช่วงนี้ไปได้เลยนะครับสกิลพาสซีฟ Thunderclap ตูเลนจะมีขีดสแต็กอยู่ด้านล่าง4สแต็กซึ่งเราเนี่ยสามารถใช้สกิล1และสกิล2เพื่อเก็บสแต็กได้ถ้าครบ5สแต็กก็จะมีสายฟ้าขึ้นมาวนรอบตัวทำความเสียหายเวทใส่ฮีโร่ศัตรูก่อนเสมอแต่ถ้าไม่มีฮีโร่ในระยะก็จะเล็งไปที่คีปเลนแทนสายฟ้าจะไม่ช็อตใส่คีปปลาก่อนถ้าหากว่าเราไม่ได้ไปโจมตีมันสายฟ้ารอบตัวไม่สามารถช็อตศัตรูที่ดักอยู่ในพุ่มได้ถ้าช็อตได้ก็โปรแล้วแหละสกิลที่1 Ion Prism ยิงสายฟ้าออกไป3แฉกเป็นทรงกลวยสร้างความเสียหายเวทถ้าหากโดนสายฟ้ามากกว่า1แฉกจะทำดาเมจเพิ่มขึ้น 30% ต่อ1แฉกนอกจากนี้สกิลนี้ยังสามารถใช้เก็บสแต็กของพาสซีฟได้อีกด้วยถ้าโดน1แฉกก็จะได้รับ1สแต็กถ้าโดนทั้ง3แฉกก็จะได้รับ3สแต็กเลยครับสกิลที่2 Lightning Strike ตูเลนจะเทเลพอร์ตไปข้างหน้าถ้าหากโดนศัตรูจะสร้างความเสียหายเวททั้งจุดที่เริ่มใช้สกิลและจุดที่พุ่งไปถ้าหากใช้สกิลนี้โดนศัตรู2ครั้งภายใน5วิจะทำดาเมจเบาลง 50% นอกจากนี้ถ้าใช้สกิลโดนศัตรูจะทำให้ศัตรูโดนสโลว์ 90% เป็นเวลา3วินาทีการใช้สกิลนี้ถ้าโดนศัตรูทั้งจุดที่เริ่มใช้สกิลและจุดที่พุ่งไปพร้อมกันจะได้รับพาสซีฟ2สแต็กสกิลนี้สะสมการพุ่งได้สูงสุด3ครั้งสกิลอัลติเมท Thunderbird เมื่อกดใช้สกิลนี้ตูเลนจะล็อกเป้าศัตรูแล้วยิงสายฟ้าออกไปสร้างความเสียหายเวทบวก 20% ของ HP ศัตรูที่เสียไปง่ายๆก็คือว่าถ้าศัตรูยิ่งเลือดน้อยสกิลนี้ก็จะยิ่งแรงขึ้นหลังจากใช้สกิลนี้จะได้รับสแต็กพาสซีฟ1สแต็กถ้าหากใช้สกิลนี้ฆ่าศัตรูได้พาสซีฟสายฟ้ารอบตัวจะทำงานทันทีและลดคูลดาวน์สกิลนี้ลง 80% แต่สกิลนี้มีข้อจำกัดที่ว่าฮีโร่ศัตรูตัวอื่นสามารถมายืนบังสกิลนี้ได้นั่นก็แปลว่าถ้ามีคนเลือดเยอะกว่ามายืนบังศัตรูที่เราล็อกเป้าไว้ศัตรูตัวนั้นก็จะไม่ตายครับถ้ายิงใส่คีปเลนหรือคีปป่าจะสร้างความเสียหายเวทพร้อมกับทำให้ลอยขึ้นและต่อมาเราก็มาเข้าสู่การคอมโบของตูเลนกันเลยคอมโบที่1คอมโบเบสิกก็จะเป็นคอมโบที่ง่ายที่สุดเลยครับเริ่มจากการไปประชิดตัวศัตรูกดสกิล1ให้โดน3สแต็กแล้วใช้สกิล2ข้ามตัวศัตรูทำให้เราได้2สแต็กก็จะมีพาสซีฟเด้งขึ้นมารอพาสซีฟช็อตศัตรูให้หมดแล้วก็กดใช้อัลติปิดจ็อบนั่นเองครับฮะแค่นี้อ้าวก็คอมโบเบสิกไงมันก็มีแค่นี้แหละโหพี่แค่นี้ผมก็รู้อ้าวงั้นไปคอมโบถัดไปแล้วกันคอมโบที่2คอมโบตอดเรื่อยๆคอมโบนี้ก็จะไม่ต่างกับคอมโบแรกนะครับแต่จะเน้นการตอดซะมากกว่าเริ่มจากการเก็บสแต็กสกิล1กับคีปให้ได้3สแต็กแล้วใช้สกิล2พุ่งผ่านคีปให้ได้2สแต็กก็จะมีพาสซีฟแล้วให้ใช้พาสซีฟนี่แหละครับในการตอดเลือดศัตรูคอมโบนี้เราไม่จําเป็นต้องไปยืนประชิดตัวศัตรูแบบคอมโบแรกแต่มีข้อแม้ก็คือเราจะต้องมีคีปให้เก็บสแต็กในระยะด้วยส่วนอันตีเนี่ยก็แนะนําให้กดในจังหวะที่ศัตรูเลือดน้อยนะครับเวลาที่เราฆ่าได้คูลดาวน์อันติมันจะเหลือแค่ไม่กี่วิเองทำให้เราสามารถเล่นต่อในไฟได้อีกครับคอมโบที่3คอมโบใส่สุดถ้าเรามั่นใจว่าสามารถเบิร์ดให้ตายภายในชุดเดียวได้ก็ให้เริ่มจากการใช้สกิล2พุ่งเข้าไปสโลว์ศัตรูกดสกิล1ตามด้วยอันติทันทีและปิดด้วยสกิล2อีกรอบเวลาที่เราฆ่าได้เนี่ยก็จะมีพาสซีฟสายฟ้ารอบตัวซ่อนทับกัน2วงแบบนี้เลยครับทีนี้ก็สามารถเข้าไฟต่อได้เลยและต่อมาก็คือเทคนิคของตูเลนเทคนิคที่1การเก็บสแต็กการเก็บสแต็กสกิล1ให้ได้3สแต็กเราจะต้องยืนประชิดคีปหรือไม่ก็ฮีโร่ไม่จําเป็นต้องยืนแนบก็ได้นะครับห่างๆมานิดนึงก็ได้แต่อย่าไกลเกินเพราะในเกมจริงเนี่ยมันทําได้ยากมากในการที่เราจะไปยืนประชิดศัตรูแต่ถ้ากับคีปเนี่ยก็ประชิดได้เลยครับส่วนสกิล2ให้เราสังเกตจุดที่เรายืนอยู่กับจุดที่เราจะพุ่งไปพยายามไม่ข้ามตัวศัตรูแบบนี้ครับเราจะได้รับ2สแต็กถ้าพุ่งไปไม่ข้ามตัวเราจะได้แค่สแต็กเดียวซึ่งว
ิธีเก็บสแต็กพาสซีฟให้ไวที่สุดก็คือใช้สกิล1ประชิดตัวศัตรูให้ได้3สแต็กแล้วใช้สกิล2ข้ามตัวศัตรูทันทีจะได้รับ5สแต็กพาสซีฟก็จะเด้งเลยครับเทคนิคที่2โยกอันติเวลาที่เราจะอันติใส่ศัตรูที่เลือดน้อยๆเนี่ยโดยธรรมชาติแล้วนะครับทีมเขาเนี่ยจะต้องมาช่วยกันยืนบังอันติของตูเลนแน่นอนมันจะทำให้ตัวที่เราเล็งเนี่ยรอดได้ครับเพราะงั้นเนี่ยเทคนิคนี้ก็จะมีประโยชน์มากครับโดยตอนที่เราอันติให้เราใช้สกิล2ในการโยกตัวไปด้านข้างมันจะทำให้อันติของเราไม่ถูกบังแล้วครับนอกจากสกิล2พุ่งเราก็ยังสามารถใช้ฟิกเกอร์ได้อีกด้วยเทคนิคนี้ผมแนะนำว่าให้คำนวณจังหวะชาร์จให้ดีๆไม่ควรรีบใช้สกิล2หรือฟิกเกอร์ทันทีเพราะจะทำให้ศัตรูไหวตัวทันพยายามพุ่งตอนที่สายฟ้ากำลังจะยิงออกไปแล้วเทคนิคที่3ใช้ไอเทมแข็งอย่างที่รู้กันครับตูเลนเป็นเมจที่ค่อนข้างคุกวงในเลยซึ่งไอเทมแช่แข็งหรือว่าอาร์คติกออฟเนี่ยก็ค่อนข้างคุ้มครับในจังหวะที่เราจะเข้าไปเล่นคุกวงในเราสามารถกดแช่แข็งได้แต่พาสซีฟกับอันติยังคงทำงานอยู่เพราะงั้นนะครับจังหวะที่เราสุ่มเสี่ยงว่าจะโดนล้วงหรือใกล้จะตายเนี่ยก็ให้พยายามรีบเก็บสเต็กให้มีพาสซีฟให้ไวที่สุดแล้วก็กดอันติหลังจากนั้นก็กดแช่แข็งเอาไว้เลยพาสซีฟกับอันติของเรามันก็จะยังทำดาเมจอยู่อาจจะทำให้เราแลกคิวกับฝั่งตรงข้ามได้เลยครับเทคนิคที่4การโป๊กเลือดถ้าในเกมไหนที่เราเจอตัวถึกๆหรือเจอกันเวทเยอะบางทีเราอาจจะใช้คอมโบแบบปกติไม่ได้ครับง่ายๆก็คือเราไม่มีโอกาสใช้อันติจังหวะที่ศัตรูเลือดน้อยได้เราก็สามารถใช้อันติในการโป๊กเลือดศัตรูแทนได้ครับก็จะเหมือนคอมโบใส่สุดเลยเริ่มจากการใช้สกิล2พุ่งไปสกิล1กดอันติแล้วใช้สกิล2พุ่งกลับมาก็จะเป็นการโป๊กเลือดศัตรูนั่นเองครับเทคนิคที่5การใช้สกิล1ให้โดนง่ายสกิล1ถ้าเราใช้ใส่คีปป่าหรือคีปเลนมันจะง่ายมากครับแต่กับฮีโร่ศัตรูเนี่ยการที่เราจะใช้ให้โดน3สแต็กเนี่ยค่อนข้างยากเลยเพราะศัตรูมันมีการเคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลาเพราะงั้นเทคนิคที่จะทำให้สกิล1โดนง่ายๆเนี่ยก็คือการใช้สกิล2พุ่งเข้าไปสโลศัตรูก่อนสกิล1ของเราก็จะโดนง่ายขึ้นแล้วครับแต่ก็ต้องแลกมากับความเสี่ยงที่ศัตรูอาจจะใช้สกิลส่วนเรามาได้เทคนิคที่6การฟาร์มช่วงเริ่มเกมนะครับก็ให้เรารีบอัพสกิล2มาก่อนเพราะว่าสกิล2เนี่ยสามารถสะสมได้สูงสุด3ครั้งเลยนะเวลาที่เราฟาร์มมันจะทำให้เราเก็บสแต็กของพาสซีฟได้ง่ายกว่าการที่เราอัพสกิล1มาเพราะสกิล1มันเก็บสแต็กได้แค่3สแต็กครับเทคนิคที่7การทำดาเมจก่อนปิดจ็อบอย่างที่รู้กันครับเวลาที่เราชาร์จอันติเราก็ยังสามารถกดสกิล2พุ่งได้นั่นก็แปลว่าจังหวะไหนที่เราคิดว่าศัตรูไม่น่าตายแต่ดันกดอันติไปแล้วเราก็ยังสามารถใช้สกิล2เพื่อทำดาเมจได้อยู่ครับบางคนอาจจะคิดว่าเอ้าแล้วถ้าเราใช้สกิล2ไปแล้วศัตรูดันตายก่อนที่อันติจะยิงออกไปล่ะอย่างนี้ก็ไม่ได้ลดคูลดาวน์อันติอ่ะดิอันนี้ไม่ต้องกังวลนะครับเพราะต่อให้เราใช้สกิล2ฆ่าศัตรูก่อนอันติจะยิงเนี่ยแต่ถ้าอันติของเรายังชาร์จอยู่เราก็ยังได้รับคูลดาวน์อันติอยู่ดีครับและต่อมาก็คือความลับของตูเลนรู้หรือไม่เวลาที่ตูเลนกดอันติใส่อเลเตอร์ฝั่งตรงข้ามจะทำดาเมจเป็นทูดาเมจหรือว่าความเสียหายจริงนั่นเองเพราะว่าในเนื้อเรื่องเหมือนเขาจะเป็นศัตรูกันหรืออะไรสักอย่างผมก็ไม่แน่ใจนะครับแต่ก็ไม่ต้องไปสนใจหรอกต่อให้ทำดาเมจเป็นทูดาเมจแต่ยังไงอเลเตอร์ก็ออกของเวทอยู่แล้วครับไม่ค่อยมีผลต่อรูปเกมอยู่ดีนอกจากว่าเขาจะออกของแทงอะนะและต่อมาก็คือไอเทมของตูเลนสำหรับไอเทมของตูเลนก็จะมีด้วยกัน2เซตนะครับเซตแรกก็จะเป็นเซตฟาร์มชิ้นแรกก็จะออกเป็นดาบฟาร์มเวทขั้นที่2ตามมาด้วยรองเท้าเจาะเวทในเกมไหนที่เจอสตันเยอะๆเนี่ยก็สามารถเปลี่ยนเป็นรองเท้า CC ได้เลยครับแล้วก็ขึ้นดาบฟาร์มเวทเป็นขั้นที่3ตามมาด้วยอากูนี่ทำให้ตูเลนตอดได้ดีมากขึ้นมีเผาไหมและชิ้นต่อมาก็คือเลียเบสซิ่งสามารถดูดเลือดคีป่าได้ทำให้เราไม่ต้องกลับบ้านบ่อยๆตามมาด้วยสตาร์ฟออฟนูเจาะเวทใหญ่เอาไว้เจาะพวกแท่งหนาๆและชิ้นสุดท้ายก็คือมงกุฎเวทเพิ่มความแรงส่วนเซตต่อมานะครับก็จะเป็นเซตเลนกลางนั่นเองชิ้นแรกก็จะออกเป็นรองเท้าเจาะเวทเหมือนกันเลยแต่ถ้าเกมไหนเจอตัวสตันเยอะๆก็เหมือนเดิมครับรองเท้ากันซีซีตามมาด้วยอาโกนี่เลียเบสซิ่งเจาะเวทใหญ่มงกุฎเวทและชิ้นสุดท้ายก็คือแช่แข็งออกเหมือนกันเลยครับต่างกันตรงที่ไม่มีดาบฟาร์มแล้วก็เปลี่ยนชิ้นสุดท้ายมาเป็นแช่แข็งนั่นเองและต่อมาก็คือพลังแฝงของตูเลนสำหรับพลังแฝงตูเลนก็สามารถเซตตามนี้ได้เลยครับเอามาเป็นโลเวด้าเพื่อให้ตูเลนยืนได้นานในวงไฟและสุดท้ายครับก็คือรูนของตูเลนสีแดงเราจะใส่เป็น Desolate 10เมตรได้พลังเวทแล้วก็เจาะเวทสีม่วงเราจะใส่เป็น Spirit 10เมตรได้ความเร็วเคลื่อนที่แล้วก็ตีไวและสีเขียวเราจะใส่เป็น Stain 10เมตรก็จะได้เจาะเวทอีกครับและสำหรับใครที่คิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็ฝากคอมเมนต์คำว่าข้าวโอ๊ตให้ด้วยครับและสำหรับคลิปนี้ถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้กับช่อง Special ด้วยนะครับแล้วเจอกันคลิปหน้าครับ